มือนแบร์โดนสาปเป็นหมีตั้งแต่เกิดบทที่9ตอนเที่ยงวันอากาศร้อนหมีใส่เสื้อกันฝนปกปิดรูปร่างพร้อมสวมแว่นตาดำและหน้ากากปกปิดใบหน้าตัวเองเดินทางมาที่สตูดิโอถ่ายภาพนางแบบในตึกของค่ายหันซากู๊ดซึ่งเป็นค่ายผลิตสื่อบันเทิงขนาดยักษ์ใหญ่ที่สุดระดับโลกช่วยฉันหน่อยสิฉันอยากได้รูปสวยๆของพิมพ์มีขอร้องฉันต้องการหาผู้ชายที่มีรักแท้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันพิมพ์สีหน้าสงสัยเมื่อได้ยินหมีที่จู่ๆลำบากเดินทางมาถึงที่ทั้งที่ไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านฉันคิดว่าวันนี้เพื่อนหมีจะมาหาฉันพอคิดถึงแล้วชวนฉันไปกินข้าวด้วยกันเสียอีกนี่อะไรทำไมจู่ๆถึงอยากได้ผู้ชายขึ้นมาล่ะขอร้องล่ะคือว่าฉันต้องการทำบางอย่างพิมพ์รู้จักแอปเลิฟทูไหมแอปหาคู่น่ะเหรอฉันแค่อยากหาผู้ชายที่เป็นรักแท้มีวาดฝันถึงผู้ชายทิพย์ขึ้นมาไม่ต้องหล่อมากก็ได้แต่ดูดีสะอาดสะอ้านถือดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่แล้วพูดกับว่าก็ใช้รูปตัวเองสิพิมพ์ขัดจนฝันของหมีกระเจิงหายวับไปถ้าฉันใช้รูปตัวเองฉันคงโดนผู้ชายปัดซ้ายตลอดนี่ดูสิตอนนี้ฉันใช้รูปแมวมีสาวชูหน้าจอมือถือให้ดูขนาดแมวน่ารักขนาดนี้ยังไม่เห็นมีใครมาคุยสักคนนี่ฉันยังสงสัยอยู่ผีต้นไหนเข้าสิงเพื่อนหมีของฉันอยู่ดีอยู่ดีก็มาหิวผู้ชายเนี่ยนะได้โปรดฉันต้องค้นหารักแท้ให้เจอฉันจะได้กินเขาเพื่อจะถอนคำสาปให้ได้พอกันทีฉันจะไปถ่ายโฆษณาแล้วพิมพ์พูดปัดรำคาญดูสิทั้งสตูมองมาที่เพื่อนหมีหมดแล้วนะมีสาวปลายตาไปทางกลุ่มคนสวมชุดดำนับสิบที่กำลังจับจ้องมาที่เธอพวกเขาคงประหลาดใจเมื่อเห็นหมีพูดได้ตัวเป็นๆมียกมือทักทายอย่างเขินอายอ้าวน้องหมีจังใช่ไหมพี่ต้นช่างกล้องทักทายสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยนะเมื่อคืนที่น้องเต้นกลางถนนเป็นข่าวดังไปทั่วเลยพี่เลยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าน้องหมีจังเมาจะทำอะไรแปลกๆไหมนะอะไรนะพี่ต้นหมีแสดงสีหน้าประหลาดใจรู้กันได้อย่างไรเนี่ยสมัยนี้ข่าวโซเชียลมันไวนะแกพิมพ์ตอบจะทำอะไรก็ระวังหน่อยฉันถึงให้ใช้รูปฉันลงในแอปกระจอกนี่ไม่ได้ไงเดี๋ยวภาพพดเสียหมดพี่ต้นช่วยหนูด้วยหนูอยากหาผู้ชายในเล่นแอปหาคู่เพื่อนไม่ช่วยหนูเลยมีหันไปขอร้องคนอื่นแทนพิมพ์ทำปากเบะไม่ค่อยพอใจที่เพื่อนเริ่มวุ่นวายกับทีมงานในกองถ่ายจะให้ช่วยได้อย่างไรพิมพ์ตอบกลับเห็นไหมล่ะเพื่อนหนูใจร้ายใจเย็นก่อนน้องพี่ทั้งสองคนพี่ต้นพูดราวกับพรมน้ำมนต์ให้ทั้งสองสงบสติอารมณ์มีอะไรกันลื้อหญิงคนหนึ่งเปล่งเสียงเดินเข้ามาเธอเป็นสาวร่างสูงสวมแว่นดำผมหน้าม้าสวมชุดสูทสีดำดูกระฉับกระเฉงมีหน้าที่และอำนาจสั่งการทุกอย่างในสตูดิโอแห่งนี้โปรดิวเซอร์มอลลี่ครับก็แค่เด็กเถียงกันเรื่องแอปหาคู่พี่ต้นอธิบายน้องหมีจังอยากได้แฟนผู้ชายแต่ไม่มั่นใจจะใช้รูปหมีตัวเองแค่นั้นจึงอยากขอยืนรูปเพื่อนตัวเองเพื่อช่วยหาผู้ชายอะไรนะหมีจะหาแฟนทั้งกองถ่ายตะโกนเป็นเสียงเดียวกันพร้อมขำกับเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้โปรดิวเซอร์มอลลี่ส่งสายตาพิฆาตสงบลิ้นของทุกคนทั้งกองพี่มอลลี่ช่วยหนูด้วยหนูต้องหาแฟนจริงๆนะหมียังตอแยไม่จบพิมพ์ก็ลำบากใจเหมือนกันวันนี้ผีเข้าสิงเพื่อนหมีหรือไงทำไมถึงร้อนรนขนาดนี้อย่าไปสนใจเพื่อหมีหนูเลยค่ะพี่โปรดิวเซอร์พิมพ์ปั้นหน้าหงุดหงิดฉันพอเข้าใจแล้วเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวฉันจัดการให้ก็ได้โปรดิวเซอร์มอลลี่ขยับแว่นดำพางกอดอกหันไปทางช่างกล้องเห็นด้วยไหมต้นเรามาทำให้ปกนิตยสารไฟเยอร์ฉบับต่อไปให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกดีกว่าพี่คะพิมพ์ถูกโต๊ะแล้วลุกขึ้นยืนแต่ปกต่อไปเป็นของพิมพ์ไม่ใช่หรอคะแล้วพรุ่งนี้จะเปิดตัวหน้าปกให้คนได้สั่งจองแล้วเพื่อนหมีของพิมพ์ก็คงเตรียมตัวไม่ทันแน่ผมก็อยากได้มานานแล้วเหมือนกันครับพี่ต้นสอแววกระหายอยากถ่ายงานนี้จนเกินเหตุพี่โปรดิวเซอร์คะปกต่อไปต้องเป็นหนูนะพิมพ์ขึ้นเสียงอีกครั้งด้วยความเกรี้ยวกราดแต่เธอก็พยายามอดกั้นโทรสะไม่ให้ระเบิดออกมาไม่นั้นอาจจะกระทบกับงานต่อไปในเส้นทางพรมแดงอนาคตได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ค่ะโปรดิวเซอร์อธิบายเสียงแข็งแล้วอีกอย่างสมัยนี้สื่อสิ่งพิมพ์ยอดก็เริ่มตกไปเยอะแล้วมันก็ต้องมีขึ้นลูกใหม่ในวงการบันเทิงบ้าง
ผู้คนเขาต้องการอะไรที่กระแทกตากระแทกใจจริงไหมแล้วทุกคนในค่ายต่างเฝ้ารอสิ่งนี้มานานแล้วด้วยแต่ว่าพิมพ์ต้องการจะสวนกลับโปรดิวเซอร์มอลลี่เดินมากระซิบข้างหูพิมพ์ว่าอีกอย่างฉันเป็นผู้จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับปกในครั้งนี้ใบหน้างดงามหลุดตาถอยห่างอย่างไม่อาจโต้ตอบใดๆได้อีกเธอได้แต่กำมือเก็บความแค้นในครั้งนี้ไว้ผมเห็นด้วยครับพี่ต้นเสริมน้ำหนักคำพูดของโปรดิวเซอร์แล้วส่งสัญญาณให้ทุกคนรอบๆนั้นว่าจะรออะไรอีกล่ะทุกคนไปเตรียมตัวได้แล้วคือหนูต้องทำอะไรบ้างคะมีเผยสีหน้ามึนงงกับสิ่งที่โปรดิวเซอร์ต้องการสื่อคอนเซปต์คราวนี้คือโปรดิวเซอร์มอลลี่เดินประจันหน้ามายังหมีสาวชุดแต่งงานเพื่อหาคู่แล้วโชคดีที่เราก็ได้เตรียมตัวล่วงหน้ามานานแล้วทางเราอยากที่จะร่างสัญญากับน้องหมีจังมากพี่จึงสั่งให้ดีไซเนอร์จัดเตรียมชุดเตรียมไว้นานแล้วด้วยโปรดิวเซอร์มอลลี่จับมือที่ใหญ่โตและเต็มไปด้วยขนดกดำทั้งสองของหมีพางส่งสายตาอย่างมั่นใจและดูเป็นมิตรก่อนที่จะเอ่ยวาจาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยการเตรียมตัวก่อนจะเข้าถ่ายแบบทุกอย่างเสร็จสิ้นเมื่อหมีสาวส่องดูกระจกและเห็นตัวเองใส่ชุดแต่งงานสีขาวครั้งแรกน้ำตาเธอก็ถึงกับเอ่อล้นอย่างดีใจสองมือประสานกันสวดภาวนาต่อเบื้องบนให้ส่งรักแท้มาถอนคำสาปสายตาของพิมพ์จ้องเพื่อนหมีที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสจิกตาให้กับเลนกล้องอย่างมั่นใจพิมพ์รู้สึกไม่พอใจเพื่อนหมีของเธอแต่มีสาวกลับไม่สนใจพอกำลังสนุกกับงานถ่ายแบบมากจนลืมเวลาในตอนนี้เองมือถือหมีก็เต็มไปด้วยสายเรียกเข้าของแม่นับร้อยสายชุดแต่งงานนั้นใหญ่โตพอที่จะคลุมร่างสีดำของหมีตัวใหญ่ได้สีขาวบริสุทธิ์ประหนึ่งหลุดมาจากเทพนิยายกระโปรงฟูฟ่องสีขาวยาวลากพื้นประดับไปด้วยลวดลายลูกไม้เธอเหมือนหลุดมาจากนิทานเจ้าหญิงหมีที่งดงามความสวยของหมีอาจฉีกทุกกฎเกณฑ์ของโลกนี้เสียงรัวที่มาพร้อมกับแสงแฟดจากการกดชัตเตอร์ของกล้องพี่ต้นในสตูดิโอยังคงสร้างความตกใจทุกครั้งเมื่อหมีได้ยินพี่ต้นดูท่าทางจะกระตือรือร้นเกินเหตุปกติพี่ต้นช่างกล้องจะใส่เสื้อยืดสีดำสบายแต่วันนี้เขาดูแปลกตาไปกับแจ็คเก็ตหนังสีดำเหมือนพี่เขาจะรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่านางแบบวันนี้เป็นใครมีเห็นทุกคนในสตูดิโอแสดงสีหน้าภูมิใจในตัวตนของเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเธอจึงต้องการอยากที่จะทำให้ดีที่สุดหวังว่ารูปนี้จะได้คนที่รักในตัวตนของเธอที่แท้จริงถ้าวันนั้นมาถึงใครสักคนที่พบเธอจะกินเขาทันที